สวัสดีครับเกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าบ้านสวนทิพย์สมบัติวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวเหนียวดำลืมผัวนะครับแล้วก็ข้อดีของการทำนาอินทรีย์ก็คือนะครับคุณมั่นใจได้ว่าทุ่งนาของคุณปลอดภัยนะครับที่จะให้บุตรหลานลงไปเล่นหาประสบการณ์กับโคลนแช่น้ำในนาได้ครับบอสทำอะไรครับอ๋อบอสเก็บหอยเชอรี่นะครับแล้วก็มั่นใจได้ในตอนนี้มีหอยเยอะเลยกุ้งหอยปูปลาที่เราปล่อยในนานะครับว่าปลอดภัยสามารถเก็บไปบริโภคได้นะครับอันนี้ก็คือหอยเชอรี่นะครับในนาบอสขอจับหน่อยบอสเก็บได้เยอะไหมครับนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือป้องกันน้ำจากภายนอกอุ้ยได้หอยยักษ์หอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่ใหญ่นะครับจากนาข้างนอกนะครับเข้ามาในนาเราโดยการทำคะนาใหญ่นะครับคะนายักษ์นะครับแล้วก็บนคะนาแล้วก็ปลูกพืชกินได้นะครับพืชหอยเชอรี่กล้วยนะครับมะม่วงนะครับหอยเชอรี่หาดูสิครับผมตัวนี้เปล่าตรงนี้ก็หอยเชอรี่ด้วยแล้วครับว้าวว้าหาได้ไม่ยากเลยเหรอหลายคนนะครับกังวลว่าเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วหอยเชอรี่จะกินข้าวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของหอยเชอรี่นะครับเราก็สามารถเลี้ยงหอยเชอรี่ในนาข้าวได้นะครับโดยที่ข้าวไม่ได้รับความเสียหายนะครับอีกอย่างในการข้อดีในการปลูกป่าบนคะนาก็คือนะครับช่วงบ่ายๆก็จะเป็นแดดล่มลมตกนะครับมีลมของต้นไม้นะครับทำให้เราเกี่ยวข้าวได้อย่างเย็นสบายนะครับโอเคนะครับแล้วตัวนี้ไม่เยอะทำไมของบอสได้เยอะกว่าของพ่อล่ะนี่ใกล้จะเต็มแล้วโอ้ของบอสใกล้จะเต็มแล้วโอ้บอสเก่งมากเลยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่วันหยุดถัดไปสวัสดีครับ